มาในมัลติแรกเลยนะครับโอ้แบบนี้สเต็มแรกก็มี SSR มาเลยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PPZ Ching Channel นะครับ hey! วันนี้เราอยู่กันในเกมกับปันสุภาษะดีมทีมอีกเช่นเคยนะครับ hey! ตู้ใหม่เข้ามาครับเพื่อนๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเหล่าขุนพลจูเวนตุสนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครตัวไหนเข้ามาวันนี้บ้างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้เราจะมาเสริมกองหลังนะครับกับโกของเราให้แข็งแกร่งด้วยตู้นี้เลยนะครับยาฮูตู้นี้นะครับมาพร้อมกับการการันตี SSR 1ตัวละครในมัลติที่3นะครับนอกจากนี้ในมัลติที่5นะครับก็ยังการันตี SSR ตัวใหม่อีก1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับถ้าเราเปิด5สเต็ปในตู้นี้นะครับเราจะใช้บอลทั้งหมดนะครับอยู่ที่220ดีบอลนะครับในรายละเอียดของการอธิบายสกิลของตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายตอนหลังจากที่ผมได้ตัวละครนั้นแล้วก็ไปลงออนไลน์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเราไปดูกันที่มัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้เจนติเลกับโกมาเลยหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับเพื่อนๆยาฮูขาวสะอาดไม่มีช้างไม่มีนกไม่มีอะไรเลยนะครับมาลุ้นกันครับเพื่อนๆโอ้โหเกลือสิครับงั้นขอข้ามแล้วกันนะครับโอ้โหมัลติที่2ก็เหมือนกับมัลติที่1นะครับเหมือนกับผมเพิ่งเคยเจอภาพนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับขอข้ามอีกเช่นเคยครับมัลตินี้คือการการันตี SSR 1ตัวละครนะครับเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเจนติเลหรือโกตัวใหม่โรมันผมจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเจนติเลมาเลยนะครับเนี่ยแน่นอนครับเจนติเลต้องมาแล้วแบบนี้โอ้หน้าตู้มาแน่นอน1ตัวละครครับเมื่อต้นคลิปนะครับผมบอกว่าผมอยากได้ตัวละครอย่างเจติเลกับโกตัวใหม่นะครับซึ่งฟีซากะผมก็ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะครับแต่เขามาให้ผมในมัลติที่3แสดงว่าเขาอยากจะมาเสริมทัพกองหน้าให้กับทีมผมเป็นแน่ๆเลยนะครับเพื่อนๆยาฮูไปต่อกันที่มัลติที่4ดีกว่านะครับว่าผมจะได้ตัวหน้าตู้มาเพิ่มหรือเปล่าโอ้มีช้านแบบนี้มีลุงแบบนี้แน่นอนครับ1ตัวละคร SSR มาลุ้นกันว่าเป็นหน้าตู้เจนติเลหรือโกตัวใหม่หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับหน้าตู้ไม่มานะครับโอ้ก็ยังดีครับโรเบโต้มาก็โอเคนะครับ
เอาละครับเพื่อนๆมัลติสุดท้ายมัลติที่5นะครับการันตีตัวละครหน้าตู้แน่นอน1ตัวละครนะครับหวังว่าผมจะได้เจติเดย์กับโกนะครับแต่ตอนนี้อยากได้โกมากกว่าเจติเดย์แล้วครับเพื่อนๆมา2เลยก็ดีนะโอ้มา2จริงๆครับโอ้เย้เจนติเลยครับโอ้โหซ่อนอยู่ต้องนานมาแล้วครับเจนติเลยโอ้โหมาในตอนที่แถมกันนะครับเนี่ยโอ้ไม่ได้โกนะครับได้กองหลังกับกองหน้านะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวละครตัวใหม่ขุนพลจูเวนตุสนะครับ220ดีบอลได้2ตัวละครหน้าตู้กองหน้า1กองหลัง1นะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน